ส่วนเสริมสุดเจ๋งของ Google Form จากแฟนเพจใจดีนะครับที่แนะนำเข้ามาส่วนเสริมนี้สามารถกำหนดเวลาเปิดปิดแบบฟอร์มก็ได้กำหนดเวลาเปิดปิดแบบทดสอบใน Google Form ก็ได้เจ๋งขนาดนี้ไปเรียนรู้กันนะครับเพราะการแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่สวีดัสสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคิดเดนแชร์นะครับเพราะการแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่จริงๆครับคลิปวิดีโอนี้เริ่มต้นมาจากการแบ่งปันนะครับซึ่งอีกแล้วนะครับว่าคลิปนี้ต้องสารภาพแต่โดยดีนะครับว่าผมไม่ได้ไปเจอเครื่องมือนี้เองไม่ได้ไปเจอส่วนเสริมนี้เองนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยได้มีการโพสต์นะครับเครื่องมือเกี่ยวกับนะครับคิวโก้ในการเป็นส่วนเสริมในการจับเวลาของ Google Form นะครับแต่ก็มีนะครับคุณครูใจดีท่านหนึ่งนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยก็แล้วกันเพราะว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับก็คือคุณครูนะครับยุทธการแก้วอินนะครับนี่นะครับถ้าเกิดผมอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยนะครับคุณครูมาคอมเมนต์นะครับน่าจะเป็นตอนกลางคืนแต่ว่าผมหลับไปแล้วนะครับผมก็ไปอ่านแล้วผมก็งงนะครับผมก็เลยไปถามคุณครูต่อว่ามันคืออะไรนะครับคุณครูก็บอกว่ามันเป็นส่วนเสริมนะครับสำหรับ Google Form ที่ใช้กำหนดเวลาในการเปิดปิดฟอร์มได้นะครับคุณครูยกตัวอย่างให้ฟังว่าอย่างเช่นเราจะเปิดให้เด็กเข้ามาเช็คชื่อนะครับตอน10โมงถึง11โมง20นะครับก่อนหน้านี้เด็กๆ ก็จะเข้าไม่ได้นะครับหรือว่าหลังจาก11โมง20เด็กๆ ก็จะเข้าไม่ได้นะครับคุณครูส่งตัวอย่างแบบฟอร์มมาให้ดูด้วยนะครับเนี่ยนะครับเป็นแบบฟอร์มรายงานตัวการเข้าเรียนออนไลน์นะครับประจำวันที่18ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับยังเข้าไปไม่ได้เพราะยังไม่ถึงเวลา10โมงของวันพรุ่งนี้นะครับผมก็เลยไปถามคุณครูต่อว่านะครับมันใช้ยังไงนะครับอะไรประมาณนี้คุณครูก็แนะนำมาแบบขอบคุณมากๆนะครับแนะนำมาแบบละเอียดมากนะครับก็นี่ก็เป็นที่มาที่ไปของคำว่าการแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ยังไงก็ต้องขอบคุณคุณครูยุทธการแก้วอินมากๆนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปเรียนรู้กันดีกว่าว่าเจ้าส่วนเสริมที่ว่านี้นะครับจะใช้ยังไงและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใดๆได้บ้างนะครับไปเรียนรู้กันเลยก่อนจะเรียนรู้ฝากกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคครับก่อนอื่นเราก็จะมาที่แบบฟอร์มหรือแบบทดสอบที่เราได้สร้างเอาไว้ใน Google Form นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะไปที่จุด3จุดเหมือนเดิมแล้วกดไปที่เมนูส่วนเสริมนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราพิมพ์ค้นหาส่วนเสริมนะครับที่ชื่อว่า control accepting responses นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งคำค้นหรือว่าคีย์เวิร์ดนี้ให้ล่างคลิปด้วยนะครับก็ขออนุญาตคัดลอกมาวางในส่วนของช่องค้นหาแล้วกด enter 1ครั้งนะครับก็จะปรากฏขึ้นมาแบบนี้เราจะกดไปดูข้างในก่อนนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับยังไม่มีการรีวิวนะครับยังไม่มีการรีวิวสำหรับเป็นรีวิวที่เป็นคนไทยนะครับไม่แน่ใจว่าอาจจะยังไม่เป็นที่แพร่หลายหรือว่ายังไม่มีคนมารีวิวนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าคุณครูยุทธการได้รีวิวไว้ให้แล้วนะครับชัดเจนด้วยเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันเลยนะครับมียอดวิวถึงยอดดาวน์โหลดถึง3ล้านคนแล้วนะครับแล้วก็มีเรตติ้งของดาว 4.3 ดาวก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมจะกดติดตั้งนะครับปึ๊บนะครับหลังจากนั้นกดต่อไปแล้วก็ทำการเลือกอีเมลนะครับเมื่อเลือกอีเมลแล้วก็ต้องกดอนุญาตด้วยนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับก็ทำการติดตั้งส่วนเสริมนี้ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นติดตั้งนะครับ control accepting responses แล้วนะครับกดปุ่มเสร็จสิ้นนะครับแล้วกดกากบาททีนี้เรามาดูที่รูปจิ๊กซอตรงนี้นะครับส่วนเสริมโอเคเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับในลักษณะแบบนี้เลยนะครับได้ละหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะกดคลิก1ครั้งนะครับเพื่อเปิดขึ้นมานะครับทีนี้มีนะครับเมนูให้เลือกหลายอันเลยก็คือตั้งค่าและข้อมูล Other Add On นะครับ Report and Issue ผมจะลองกดไปในส่วนของตั้งค่าและข้อมูลนะครับดูซิว่าจะเปิดเมนูไหนขึ้นมานะครับก็จะเป็นนะครับป๊อปอัพที่ให้ทำการเซตติ้งได้เลยนะครับให้ทำการเซตติ้งได้เลยเดี๋ยวเราจะไปลองตั้งค่าแล้วก็เซตติ้งทีละส่วนกันนะครับโอเคครับจากที่เราเข้ามาตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าแท็บเมนูเซตติ้งเนี่ยมีทั้งหมด5อันเริ่มต้นตั้งแต่ Basic Other นะครับ Status User Support ซึ่งผมคงไม่ได้
ลงรายละเอียดอื่นๆในคลิปนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครดูคลิปนี้จบแล้วติดตั้งแล้วเนี่ยก็รบกวนนะครับลองไปทดลองดูได้ผลยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะคุยกันที่อินบ็อกซ์ของเพจที่ดินแชร์ได้นะครับคลิปนี้จะขอพูดเฉพาะของแท็บเมนูเบสิกเท่านั้นนะครับเรามาเริ่มต้นนะครับอันแรกที่เราสามารถติ๊กได้ก็คือกดให้มันเริ่มแบบฟอร์มทันทีเลยนะครับอันนี้นะครับกำหนดตั้งค่าตรงนี้ถ้าเกิดเรากำหนดวันนี้นะครับก็จะเริ่มทันทีเลย start date นะครับเป็นวันที่เรากำหนดจะใช้แบบฟอร์มนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะกำหนดเป็นวันที่18ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นเวลาเท่าไหร่นะครับสมมติผมเริ่มต้น 8:30 นะครับ 8:00 น. 8:30 น. นะครับก็เป็น 8 AM นะครับมินิทก็เป็น30หลังจากนั้นนะครับ maximum number to accept ก็คือจำนวนนะครับที่คนจะเข้ามาทำแบบทดสอบได้นะครับในที่นี้ผมกำหนดไว้30แต่ถ้าเกิดห้องของทุกท่านหรือว่าคุณครูมีมากกว่า30ก็สามารถกำหนดตัวเลขมากกว่านั้นได้นะครับแล้วก็ให้หยุดวันไหนนะครับปิดแบบทดสอบหรือว่าแบบฟอร์มวันไหนผมก็กำหนดเป็นวันที่18เหมือนเดิมนะครับเช่นผมมีเวลาให้สอบสัก30นาทีผมก็จะกำหนดเป็น9นะครับ 9 AM นะครับนาทีก็เป็น00ในลักษณะแบบนี้หลังจากที่เรามีการตั้งค่าวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดรวมถึงชั่วโมงแล้วก็นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือกดไปที่ปุ่ม Saveand implement นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับกด1ครั้งก็จะทำการบันทึกนะครับก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้อ่านตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วกดกากบาทนะครับหลังจากที่บันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะกดกากบาทนะครับที่มุมบนขวาแล้วกดกากบาทอีกครั้งนึงนะครับแล้วหลังจากที่เราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเราก็จะกดไปที่ปุ่มส่งสีม่วงนะครับกดไปที่รูปโซ่ย่อลิงก์นะครับใครจะทำเป็น QR code หรือจะส่งไปที่ Facebook กลุ่มปิด LINE ก็ได้นะครับผมลองคัดลอกดูหลังจากนั้นนะครับผมจะลองนำลิงก์ที่ผม copy ไว้มาลองเปิดนะครับผมก็จะกด Enter ลองดูนะครับก็จะขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับแบบทดสอบนี้เปิด18มกราคมนะครับนี่ผมพอดีผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับเช่นผมไปเปลี่ยนก็ได้นะครับให้เป็น 9:00 นะครับในลักษณะแบบนี้แล้วลองกด F5 ดูนะครับนี่นะครับนักเรียนก็จะสามารถเข้ามาสอบได้ในวันพรุ่งนี้วันที่18เวลา 8:30 ถึง 9:00 เท่านั้นนะครับถึง 9:00 เท่านั้นถ้าเกิดพ้นจากนี้ก็แบบฟอร์มก็จะถูกปิดนะครับหรือว่าถ้าเกิดยังไม่ถึงเวลาก็เปิดไม่ได้นะครับเช่นกันในขณะเดียวกันนะครับอันนี้เป็นไอเดียของคุณครูนะครับยุทธการที่ส่งมาให้ดูเกี่ยวกับแบบฟอร์มรายงานตัวเข้าเรียนออนไลน์ม.3/5ประจำวันจันทร์ที่18/3เวลา 10:00 ถึง 11:20ซึ่งผมกดเข้ามาที่คุณครูส่งมาให้ดูก็ยังไม่สามารถเข้าได้นะครับผมยังไงก็ฝากเอาไว้ครับสำหรับส่วนเสริมที่ชื่อว่า Control Accepting Responses นะครับเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนเสริมจริงๆที่จะเป็นประโยชน์และช่วยคุณครูได้อย่างมหาศาลอย่างแน่นอนนะครับท้ายที่สุดนะครับเหนือสิ่งอื่นใดก็ต้องขอบคุณคุณครูยุทธการอีกรอบนึงนะครับที่ส่งเครื่องมือดีๆแบบนี้มาให้รู้จักและให้ที่เดนแชร์เป็นกระบอกเสียงเล็กๆในการส่งต่อเครื่องมือนี้ถึงคุณครูที่ติดตาม YouTube นะครับแล้วก็เพจของที่เดนแชร์ทั่วจักรวาลด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับการแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ครับพบกันใหม่ที่คลิปหน้าดูคลิปนี้จบแล้วรู้สึกชอบรู้สึกประทับใจเห็นว่าเป็นเรื่องใหม่ๆก็อย่าลืมส่งต่อให้กับเพื่อนๆดูด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของที่เดนแชร์แบบนี้นะครับผมพบกันใหม่ที่คลิปหน้าหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขที่ได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งและเดินไปพร้อมๆกันในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยให้สนุกขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปด้วยกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบายสวัสดีครับ